ดีค่ะงานวันระดับประเทศค่าเช่าร้องนี้ 9,500 ค่ะมีทั้งหมด3บูธแล้วก็บางวันเน้นนมที่เป็นร้านน้องใหม่เลยในปีนี้อีก1บูธก็เป็นวัน4จุดประมาณ2ล้านกว่านะ2ล้านค่าเช่า1เดือนใช่ค่ะบางวันดิบค่ะจะดึงความเป็นตัวตนของบางวันออกมาด้วยการขนมปังก้อนโกลมแต่นั้นมันก้อนใหญ่เราทำอันนี้มาเป็นก้อนเล็กเพื่อให้ลูกค้าทานแล้วพอดีคำราดดิบซอสให้ลูกค้าสามารถเดินทานได้เลยการตอบรับเป็นคือดีมากเป็นไงครั้งที่แล้วสูงสุดที่ไล่ขิงประมาณ1ล้านบาทแม่บอกว่าวันนี้ไม่มีกับข้าวกินนะที่บ้านเดี๋ยวแม่จะพาไปวัดเดินทางที่วัดนะคะเขาบอกว่าคนที่จะมาขนกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเอาเราก็รู้สึกแบบทำไมเราต้องแบบถึงขนาดนี้เลยทั้งวันแม่กับพ่อต้องสบายหารายได้พิเศษมาก็คือไปรับจ้างเขาบ้างไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารอีกรอบนึงก็ไปค่ะได้วันละประมาณ150บาทมีลูกด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างค่ะเรามันด้อยค่าทำไมไม่เหมือนเพื่อนทำไมเพื่อนเขาไปได้ไกลแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปเจอเพื่อนค่ะตอนนั้นเพราะเราอายที่แบบเฮ้ยเขาเรียนจะจบแล้วนะแต่เราอ่ะยังอยู่แค่นี้เลยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะตอนนั้นกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวก็ทำทิ้งไปเยอะให้ปลากินก็เยอะฟังคำแนะนำจากลูกค้าว่าเขาชอบรสไหนไม่ชอบรสไหนแล้วก็เอาตัวเราเป็นหลักด้วยเพราะเราชอบกินขนมปังจับเงินแสนเนี่ยว่ายากแล้วการไปถึงเงินล้านเนี่ยยากกว่าก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่อย่าท้อค่ะทุกวันมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราไม่คิดจะลุกขึ้นสู้เราคงไม่มีวันนี้ล้มได้แต่ต้องรีบลุกให้ไวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตพาเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนนะเพราะว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือสตรีทฟู้ดที่บอกว่าเป็นต้นแบบให้กับคนทั่วประเทศได้อย่างแน่นอนได้ขอบคุณมากค่ะเราอยู่กับปังเวอร์ค่ะปังเวอร์จริงหรือไม่จริงหรือไม่เขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยราคาค่าเช่าแพงกว่าที่พารากอนก็นิดนึงค่ะพอจะบอกได้ไหมของเรามีตรงของหนูใช่ไหมคะของหนูตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเวิร์กของปังเวอร์ตรงนี้เลย1.5 ล้านบาท 1.5 ล้านบาทกี่วันสำหรับปีนี้ก็งานจริงๆเนี่ยมี9วันแต่ว่าทางวัดนะคะให้แม่ค้าขายได้ก่อนงานกับหลังงานรวมแล้วคือ1เดือนค่ะ30วัน1เดือนในราคา 1.5 ล้านบาท 1.5 ล้านบาทปังเวอร์ขายอะไรขายขนมปังค่ะเป็นขนมปังก้อนกลมขนมปังโฮมเมดค่ะใส่ไส้แบบนี้ในส่วนราคาชิ้นละ25บาทค่ะซื้อ4ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นค่ะชิ้นละ25บาทซื้อ4ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นก็คือ4ชิ้น100แถมชิ้น1เป็น5ชิ้น100ใช่ค่ะ5ชิ้น100แต่ถ้ามันไม่พอใส่กล่องอันนี้กลับไปเลยได้ค่ะยกลังไปเลยก็ได้ค่ะมาที่วัดไร่ขิงกี่ปีละปีนี้หนูเข้าเป็นปีที่3ค่ะปีที่3อ่ะปีที่ขายดีๆเอาวันดีๆนะเอาดีที่สุดเลยนะมีคนมาประมาณวันละกี่คนโอ้เยอะมากค่ะน่าจะแบบหลายหมื่นคนค่ะพี่ก้องปังเวอร์ในวันที่คนเยอะขายดีสุดขายวันละกี่ชิ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะครับขายได้มากสุด 50,000 ชิ้นค่ะ 50,000 ชิ้นต่อวัน1วันวันเดียวใช่ค่ะแปลเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณ1ล้านบาทวันละ1ล้านบาทอ่ะอันนี้วันก็มีวันที่ดีที่สุดใช่ใช่ค่ะงั้นโดยเฉลี่ยปังเวอร์ไปออกงานปีละกี่วันเดือนละกี่วันปีละกี่วันนะคะเดือนนึงเนี่ยประมาณ15งานหลายคนอาจจะไม่เคยไปโดยเฉพาะคนกรุงเทพเสน่ห์ของงานพวกนี้อยู่ตรงไหนงานวัดงานปิดทองงานนานาชาติงานจังหวัดก็คือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเน้นแสงสีเสียงค่ะของกินจะเยอะเป็นของกินท้องถิ่นพื้นบ้านแล้วก็การเล่นค่ะกิจกรรมพวกปลาโป่งสาวน้อยตุ๊กน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีครับแต่สำคัญที่สุดมีกำลังซื้อจริงมีกำลังซื้อค่ะงั้นเอาแบบโดยเฉลี่ยทุกวันนี้ขายเดือนนึงประมาณกี่ชิ้นถ้ารวมปีกส่งแล้ววันละประมาณ 1,500 ลังถึง 2,000 ลังก็ประมาณ 1,500 ลัง1ลังมี30ชิ้น 15,000 ชิ้นต่อวันใช่แปลเป็นเงินวันละประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาทนี่แหละครับสตรีทฟู้ดซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นไหนขายดีสุดถ้าเป็นซิกเนเจอร์เลยคือจะเป็นนี่ค่ะที่พี่ก้องจับอยู่คือเป็นว่าอันนี้ใบเตยลาวาค่ะใบเตยลาวาใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นไส้ใหม่เพิ่งคลอดเลยยังไม่ได้ออกสื่อไหนเลยครับมันคือชานมไต้หวันชานมไต้หวันชานมไต้หวันใบเตยลาวาใบเตยลาวาเอาบอกๆขายวันละกี่ใบเตยลาวานะคะบอกเลยใช่ไหมคะก็ประมาณ 3-4,000 ชิ้นถ้าเกิดรถเดียว 3-4,000 ชิ้นเขาบอกมี38รถค่ะ38รถอ่ะใบเตยลาวาขออนุญาตนะได้เลยค่ะความเด็ดของใบเตยลาวาอยู่ที่ไหนครับ
จะเป็นของเราจะใช้กะทิสดค่ะแล้วก็ใบเตยสดคั้นสดเลยค่ะเก็บได้กี่วันเก็บได้ถ้าเราว่าเก็บได้2วันแช่เย็นอยู่ได้3วันค่ะแช่เย็นนะครับนี่เหรอแต่อากาศร้อนเราก็จะเน้นวันต่อวันใบเตยลาวาไงบ้างคะพี่ก้องหอมกะทิสดค่ะชิ้นเดียวจุกจุกค่ะชานมไต้หวันในรสใหม่รสชาติใหม่รสใหม่ล่าสุดชานมไต้หวันใช่ความอร่อยของนี่คือจะมีหอมเหมือนกินเหมือนเรากินชาไข่มุกค่ะชาไต้หวันหรอใช่เอาไอเดียมาจากไหนชอบกินชาไข่มุกอ๋อก็เลยอยากอยากลองมาใส่ในขนมปังบ้างเพราะว่ามีชาไทยอยู่แล้วชาไทยก็เป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งสไตล์ของทางร้านก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชานมไต้หวันจ้ะมีไข่มุกไหมไม่มีค่ะหอมชานมไต้หวันถามว่าอะไรอ้วนกว่ากันแต่อย่างน้อยก็ถ้าเราจะอ้วนทั้งทีต้องอ้วนอย่างสมศักดิ์ศรีใช่ค่ะหวานมันกินไปเลยค่ะเป็นไงบ้างคะส่วนผสมที่แปลกแต่ว่าลงตัวขอบคุณมากค่ะคือมันนุ่มค่ะไม่รู้ว่ากินอะไรเหมือนกินจานนมไข่มุกแต่แบบเดียวได้ตอนเราก็สู่ปังเวอร์เน้นนมกับงานวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปี2567ที่ไล่ขิงว่าใหญ่แล้วที่นี่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าอีกค่ะองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะงานวัดระดับประเทศครับของเรายาวขนาดไหนโอ้ห้า35ประมาณ16-17เมตรได้16-17เมตรใช่ค่ะค่าเช่าเท่าไหร่ครับค่าเช่าลองนี้ 950,000 ค่ะค่าเช่าลองนี้ 950,000 กี่วันถ้างานวันจริงเนี่ยวันที่12-20พฤศจิกาแต่ว่าทางวัดเนี่ยให้พ่อค้าแม่ค้าขายได้ตั้งแต่ก่อนวันงาน7วันหลังวันงาน7วันค่ะก็มาเดือนกว่าเดือนหนึ่ง 950,000 ค่ะแล้วต้องขอบอกนะครับว่าปังเวอร์เน้นนมไม่ได้มีที่เดียวใช่ค่ะมีกี่บูธถ้าเกิดเป็นปังเวอร์ในงานองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะปังเวอร์ก้อนโกมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด3บูธแล้วก็ปังเวอร์เน้นนมที่เป็นร้านน้องใหม่เลยในปีนี้อีก1บูธก็เป็นทั้งหมด4จุดค่ะจ่ายค่าเช่าทำบุญให้กับวัดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะหมดทั้งหมดเลยอันนี้900,000ก็ประมาณ2ล้านกว่าละ2ล้านค่าเช่า1เดือนใช่ค่ะปังเวอร์นี่เวอร์จริงๆเวอร์ค่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่ปังเวอร์อย่างเดียวเพราะนี่คือปังเวอร์เน้นนมคาเฟ่เจอกันที่ไล่ขิงว่าใหญ่แล้วครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วครั้งนี้ปังเวอร์เน้นนมครั้งนี้ขายอะไรครับครั้งนี้ก็จะเป็นตัวปังวันดิบค่ะพี่ก้องคือเราจะดึงความเป็นตัวของปังเวอร์ออกมาด้วยการขนมปังก้อนโกลมแต่นั้นมันก้อนใหญ่เราทำอันนี้มาเป็นก้อนเล็กเพื่อให้ลูกค้าทานและพอดีคำคอนเซ็ปต์มาจากอะไรคอนเซ็ปต์ก็คือขนมปังก้อนโกลมทานพอดีคำปกติจะเป็นใส่ไส้ไปข้างในเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เราเอามาย่างจี่เนยเป็นเนยพรีเมียมเพื่อให้มีความหอมมีความกรอบนอกนุ่มในทำกันสดๆทำกันร้อนๆแล้วก็ราดดิปซอสให้ลูกค้าสามารถเดินทานได้เลยอ๋ออุ้ยน่ารักนะเหมือนแบบว่าไปที่ญี่ปุ่นเลยนะใช่ๆเหมือนดังโหนที่ญี่ปุ่นอ๋ออะไรกี่บาทตัวนี้1ชุด59บาทค่ะ1ชุด59บาทขอชมสักไม้ได้ไหมได้ค่ะเอาใบเตยราดมา1ชุดค่ะตั้งใจขายกี่ไม้ตั้งใจขายนี้มาจริงๆอ่ะร้านเนี้ยไม่ได้ตั้งเป้าเลยค่ะเพราะว่าเราอยากมาทำการตลาดอยากมาให้ลูกคนให้คนรู้จักการตอบรับนี่คือดีมากเป็นไงดีไหมดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็เยอะเต็มหน้าร้านครั้งที่แล้วไล่ขิงทำรายได้สูงสุดวันละครั้งที่แล้วสูงสุดที่ไล่ขิงประมาณ1ล้านบาทวันนี้วันนี้งานที่ใหญ่ที่สุดตั้งใจจะตั้งใจก็อยากได้แค่ไล่ขิงก็พอแล้วอยากได้วันละล้านใช่พอแล้วแต่ต้องบอกนะไม่ใช่ทุกวันที่ได้เป็นวันที่ได้สูงสุดวันเป็นยังไงปังเวอร์เขาเรียกอะไรนะนี่ปังบอลดิฟค่ะปังบอลดิฟปังบอลดิฟรสชาติเป็นไงครับก็จะมีความหอมเนยกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็ทานร้อนๆครับพี่ก้องลองทานเลยค่ะมีรสอะไรบ้างซอสของเราจะมีใบเตยชาไทยนมสดช็อกโกแลตแล้วก็นมชมพูค่ะแล้วก็หมูหยองน้ำสลัดชุดละ59บาทถ้าเป็นหมูหยอง79คุ้มมากนะคะถูกมากกินได้3คนถือได้ทั้งงานเป็นไงบ้างคะตัวนี้เราก็ทำซอสกันหลังร้านเลยค่ะกวนกันหลังร้านทำกันสดๆทุกอย่างร้อนร้อนอร่อยมากค่ะได้เรียนรู้ปังบอลดิฟได้เรียนรู้ปังบอลดิฟแล้ว
ได้เดินเที่ยวแล้วค่ะขอคุยด้วยได้ไหมได้ค่ะขอคุยกับแม่แอมนะจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นในวัยเด็กจุดมุ่งหมายจนถึงวันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่ขนมปังตลาดวัดค่ะและนี่คือช่วงสำคัญครับของยังเซลเมนบิลเลนแอร์อายุนอนร้านนะครับกับสตรีทฟู้ดซอฟต์พาวเวอร์อวอร์ดของเรา2024นะครับผมอยู่กับแม่แอมค่ะปักเวอร์ใช่ค่ะจะมีสักกี่ครั้งครับที่ได้นั่งสัมภาษณ์ที่มีคนเดินผ่านเป็นหมื่นๆคนตื่นเต้นมากเขาว่ากันว่านี่คืองานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เป็นงานวัดถูกต้องเรากำลังนั่งสัมภาษณ์กันตรงนี้นะฮะวันนี้คือวันเสาร์คนจะเยอะซะหน่อยอันนี้ยังไม่ถึงวันงานจริงด้วยครับค่ะผมเชื่อว่าเราได้ตามไปทั้งวัดไร่ขิงแล้วเรามาที่นี่คงพบงานวัดพระขนมเจดีแล้วแต่ยังไม่เคยได้คุยถึงเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแอมวันนี้ขออนุญาตนะครับแอมฟังเวอร์จุดเริ่มต้นนะของแอมเป็นคนที่ไหนยังไงเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็มาตั้งรากฐานอยู่ตอนนี้ปัจจุบันนนทบุรีค่ะครับตอนวัยเด็กมีพี่น้องกี่คนครับตอนวัยเด็กมีน้องชาย1คนค่ะเลี้ยงข้าวไข่เต่าอยู่อ๋อน้องชายก็ขายไข่นกกระทาใช่ใช่ค่ะแล้วเราเป็นคนโตค่ะพ่อเป็นคนใต้แม่เป็นคนสุพรรณค่ะครับพ่อแม่ทำงานอะไรครับถ้าตอนนี้ก็คือว่าให้ท่านพักแล้วค่ะตอนนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือพ่อกับแม่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าคือธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยคือบูมมากแม่จะขายตามตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดโบเบประตูน้ำช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นน่ะแอมน่าจะอยู่ได้ประมาณป.4ก็เลยไม่ค่อยได้รู้สตอรี่อะไรมากมายรู้แค่ว่าที่เรารู้เรื่องแล้วเนี่ยคือที่บ้านเริ่มล้มละลายแล้วพ่อแม่ก็ต้องเลิกกิจการขายอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็เลิกตัดเย็บเสื้อผ้าก็เปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยเรียนเอกชนมีคนไปรับไปส่งทุกวันมีคนดูแลแต่พอที่บ้านล้มละลายค่ะเราก็ต้องไปกับแม่ทุกที่ไปขายของตามโรงงานก็ไปกับเขาด้วยครับก็รู้สึกว่าชีวิตมันลำบากแล้วก็จากโรงเรียนเอกชนเราไปเรียนโรงเรียนวัดความรู้สึกของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไหมความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหมตอนนั้นก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงว่าทำไมต้องมาลำบากครับงั้นตอนนั้นเป้าหมายชีวิตคืออะไรตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะพยายามบอกเราตลอดว่าเนี่ยจดไว้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงเราอ่ะไม่ได้สบายเหมือนแต่ก่อนนะเราคือเขาก็แบบพยายามบอกเราตลอดนะคะว่ามันลำบากเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดนโกงพ่อแม่พี่น้องเอามาช่วยกันทำแล้วเขาก็โกงพ่อกับแม่หนูไปแล้วด้วยความที่แบบเราเด็กมากๆค่ะพี่ก้องแล้วไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยก็เลยฝังใจว่าอยากช่วยพ่อแม่อยากมีธุรกิจของตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้กลับไปตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนเขาว่าเราไม่ได้มีความชำนาญเรื่องนั้นเลยครับวันที่แม่พาไปขอข้าววัดกินก็คือตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยบ้านญาติอยู่ไม่ได้มีเงินเช่าบ้านด้วยแล้วก็บ้านญาติเนี่ยอยู่ข้างกำแพงวัดแม่ก็ต้องพาไปเกาะกำแพงวัดแล้วคือตรงนั้นน่ะพาเขาจะเอาข้าวที่เก็บมาเป็นธรรมดาทุกวันนะคะมาให้ญาติโยมแถวนั้นแล้วแม่ก็พาไปเอาอันนั้นก็เกาะกำแพงวัดแล้วก็อีกอันนึงก็คือแม่บอกว่าวันนี้ไม่มีกับข้าวกินนะที่บ้านเดี๋ยวแม่จะพาไปวัดเพราะว่าเขาอ่ะมีแจกโรงทานใช่ไหมคะแล้วก็พาเรากับน้องไปแล้วพอเราไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับโดนทางที่วัดนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แม่ชีก่อนนะให้คนที่มาทำบุญก่อนนะคนที่จะมาขนกลับหรืออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเอาเราก็รู้สึกแบบทำไมเราต้องแบบถึงขนาดนี้เลยเราเป็นส่วนเกินค่ะเราเป็นส่วนเกินเราบอกตัวเองวันนั้นว่าอะไรบอกว่าสักวันแม่กับพ่อต้องสบายค่ะแล้วก็ไปได้แฟนตอนช่วงอายุ16แล้วเกิดอะไรต่อก็ติดแฟนตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากไปเรียนแล้วอยากทำงานเต็มตัวแต่ทีเนี้ยแม่ก็บอกว่าถ้าไปเรียนเนี่ยก็ไปเรียนนะเดี๋ยวแม่จะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้เพื่อให้เราสามารถมีการเรียนได้ใช่ค่ะแต่เราก็ทำให้พ่อแม่ผิดหวังใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือพอมีแฟนแล้วก็ท้องเราก็ไม่สามารถไปเรียนได้เราก็ไม่สามารถไปเรียนได้เพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่มีแฟนเนี่ยก็เรียนกับแฟนแต่พอมีน้องเราก็ไม่ได้เรียนค่ะก็ต้องหยุดการเรียนไปช่วงนั้นความรู้สึกข้างในของเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่ามันมีมาแล้วอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดมีอะไรทำก็ทำไปก่อนช่วงนั้นก็เข็นของเข็นรถขายกาแฟค่ะมาขายหน้าบักซอยบ้านช่วงประมาณท้อง7-8 เดือนยังเข็นรถอยู่เลยThank you.
ไรที่ทำให้เราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้ครับก็คือดูที่ลูกแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็เราโฟกัสว่าเราอยากทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเราออกเราทำเขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสไม่มีเงินใช่ค่ะไม่มีทุนไม่มีทุนเคยขับรถเอารองเท้ามือสองไปขายขับมอเตอร์ไซค์อะค่ะแล้วก็เอากระสอบผ้าใส่รองเท้าผูกท้ายไปขายที่ตลาดเปิดท้ายตอนนั้นตลาดเปิดท้ายแถวบางใหญ่อะค่ะเขาก็ไม่ได้เก็บค่าที่เราก็เลยไปขายได้มา 1,000-2,000 ก็คือดีใจแล้วแต่พอขายไปใช้ไปคุณมันก็หมดเราก็ไม่ได้ไปต่อขับรถตากฝนกลับบ้านเพราะว่ารองเท้าที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นรองที่เหลือเลือกแล้วก็ขายไม่ได้แหละแต่ขอกลับมาค่ะในความรู้สึกเราบอกเราว่าเราต้องลำบากแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะขอว่าทำไมเรารู้สึกแบบเรามันด้อยค่าทำไมไม่เหมือนเพื่อนทำไมเพื่อนเขาไปได้ไกลแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะไปเจอเพื่อนค่ะตอนนั้นพอเราอายที่แบบเฮ้ยเขาเรียนจะจบแล้วนะแต่เราอ่ะยังอยู่แค่นี้เลยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะตอนนั้นจนถึงวันนั้นอ่ะวันที่ต้องสมัครงานและเมื่อการทำธุรกิจอ่ะคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญไหมครับสำคัญมากมากค่ะก็หนูก็มีแค่วุฒิม.6ไปสมัครงานธุรการแล้วก็พอได้เงินเดือนใช่ไหมคะตอนนั้นเดือนละประมาณ 4,500 บาท 4,500 บาทก็นั่นคือต้องเจียดเงินไปให้แม่เพื่อเลี้ยงลูกด้วยแล้วเราก็หารายได้พิเศษมาคือไปรับจ้างเขาบ้างไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารอีกรอบนึงก็ไปค่ะรอบแรกเนี่ยอยู่16รอบ2ก็คือว่าเรามีงานประจำแล้วเรื่อง5โมงก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟตอนเย็นได้วันแล้วประมาณ150บาทครับพอไหมไม่พอค่ะแต่มันก็ต้องทำเรามาเริ่มธุรกิจแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับเริ่มธุรกิจแรกจริงๆเลยก็ประมาณ29-30แล้วค่ะ29-30ทำอะไรครับขายออนไลน์คือเอาขายน้ำสตรอเบอรี่ออนไลน์ค่ะครับก็คือไม่มีเงินทุนสักบาทเดียวค่ะพี่ก้องศูนย์บาทจริงๆแล้วคือตอนนั้นน่ะน้ำสตรอเบอรี่เป็นกระแสมากหนูก็ไปขอรูปจากร้านค้าเขาขอรูปมาโพสต์เพื่อที่จะหาออเดอร์แล้วก็เอารูปไปโพสในกลุ่มพอมีคนสั่งปุ๊บเราก็เก็บเงินมาจำเขาเพื่อที่จะเอาเงินมาจำเนี้ยไปสั่งของไปมาจำของแล้วก็พอได้ของมาปุ๊บเราก็มาเก็บเงินหน้างานแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าของค่ะเป็นตัวแทนไม่สอกสินค้าใช่ถูกต้องค่ะเป็นแบบนั้นเลยตอนแรกดีมากธุรกิจออนไลน์เพราะว่าสินค้าตัวเนี้ยเป็นกระแสมากพอเราขายดีจากลูกค้าค่ะจากคนซื้อขายดีนี่ขายได้วันละเท่าไหร่วันละ 2,000 ขวดกำไรขวดละ2บาทวันละ 4,000 ใช่ก็เยอะแล้วเยอะสิก็เริ่มมาเป็นหมื่นขวดอ๋อ 20,000 ขวดต่อวันค่ะรู้สึกว่าไม่อยากทำงานประจำแล้วตอนนั้นคือหนูทำงานประจำด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกำไรวันละ 20,000 กว่าเลยนะใช่ค่ะแล้วคือตอนที่จอดจากงานน่ะเหลือแค่เหลือระยะเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวที่หนูจะประเมินโบนัสครับเพราะว่าโบนัสบริษัทเก่าที่ทำอะโบนัสดีมากโบนัสหลักโบนัส6หลักแต่เราอะเหลือแค่เดือนนึงที่จะประเมินโบนัสแต่หนูเลือกที่จะไม่รอไม่สนใจเอาโบนัสไม่สนใจค่ะเราคิดว่าถ้าเราออกไปเราต้องทำรายได้เสริมของเราตอนนี้ให้เป็นรายได้หลักให้ได้ธุรกิจขายน้ำของเราคิดว่ามันจะเวิร์กเป็นไงครับคิดว่ามันจะเวิร์กสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าพอเราขายดีคนซื้อเยอะกลับกลายคนซื้อกลับกลายมาเป็นแม่ค้าทำให้แม่ค้าล้นตลาดแล้วก็ขายสินค้าตัดราคากันเองค่ะครับผิดหวังไหมแบบนี้ผิดหวังไหมก็มีผิดหวังนิดหน่อยแต่เราก็เปลี่ยนสินค้าใหม่ครับเราก็หาสินค้ากระแสอื่นๆเอามาขายต่อสินค้าตามกระแสเหมือนเดิมขายของตามกระแสกระแสก็มาไวไปไวค่ะแล้วก็หาเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงนั้นทำแบรนด์น้ำพริกก็แล้วทำแบรนด์น้ำส้มก็แล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้ไปโฟกัสจริงๆจังๆด้วยค่ะตอนนั้นก็คือเราหนูเนี่ยมองว่าเราชอบกินขนมปังใช่ไหมคะอยากหาอะไรที่คนกินได้ทุกวันต่อให้สินค้าจะล้นตลาดขนาดไหนมันก็ต้องเป็นคล้ายๆอาหารหลักที่กินได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยอะไรโดนใจครับวันนั้นคือเห็นเขาขายตรงข้ามขายขนมปังเขาขายดีมากเลยเราก็เลยไปรับเขามาขายบ้างก็ขายดีการตอบรับดีค่ะแต่ทีเนี้ยพอเราขายดีคนที่ส่งให้เราค่ะของไม่พอส่งก็เลยทำให้เราอ่ะมีกำลังที่จะขายแต่ไม่ได้มีของซัพพอร์ตให้เราก็เริ่มเรียนรู้ลองทำลองผิดลองถูกกับน้าสาวและนี่คือจุดเริ่มต้น
ของปังเวอร์ใช่ค่ะแล้วก็บอกแฟนว่าเออขอสร้างขอทำแบรนด์ขนมปังได้ไหมแฟนก็บอกว่าจะทำอีกแล้วหรอว่าทำมาหลายตัวแล้วหนูไม่ประสบความสำเร็จก็เลยบอกว่าขออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ขอลองได้ไหมถ้ามันไม่ดีหรือไงก็เดี๋ยวค่อยหาตัวใหม่ครับขอลองตัวนี้ก่อนแฟนก็เลยถามว่าแล้วจะให้ชื่อว่าอะไรหนูก็เลยว่าเอาปังเวอร์มั้ยล่ะพอทำไมถึงต้องปังเวอร์ล่ะบอกปังเวอร์ก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรแต่ขอขายดีเวอร์ไว้ก่อนอ๋อยังไม่รู้อ่ะเวอร์ไว้ก่อนวันแรกสำหรับปังเวอร์ขนมปังในตำนานใช้เงินกี่บาทครับขนมปังในตำนานตอนนั้นแค่หลักพันค่ะที่เราเริ่มก็คือไปหายืมเตาอบเขาได้3เตาอบเราก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อก็ไปซื้อของตามร้านมาพิมพ์เบเกอรี่มาหลักพันค่ะพี่ก้องอ่ะผลตอบรับเป็นไงครับผลตอบรับตอนแรกคือลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าไม่สนใจขายไม่ได้เลยขายที่ไหนขายที่วังหลังด้วยเออโอ้โหคนเยอะนะค่ะเบเกอรี่แค่2,000เนี่ยค่ะวางขายตัวเล็กๆก็มา1เมตรขายไม่ได้ก็เลยให้ลูกค้าชิมก่อนบอกว่าชิมก่อนได้นะคะถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ไม่ต้องซื้อพอเขาชิมเสร็จปุ๊บเขาซื้อเราก็เริ่มใจชื้นแล้วว่าสิ่งที่เราลองทำมาเนี่ยมันจะมีคนซื้อนะถ้าเกิดเราไปแบบทำจริงจังโฟกัสเต็มที่อ่ะมันต้องขายได้สิทำไงมันถึงขายดีก็ปรับสูตรค่ะพี่ก้องกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวก็ทำทิ้งไม่เยอะให้ปลากินก็เยอะฟังคำแนะนำจากลูกค้าว่าเขาชอบรสไหนไม่ชอบรสไหนแล้วก็เอาตัวเราเป็นหลักด้วยเพราะเราชอบกินขนมปังวันนั้นขายได้กี่ชิ้นวันนั้นขายได้แค่หลัก10ชิ้นเนี่ยค่ะหลัก10ชิ้นณวันนั้นณวันหลังณวันที่ขายที่วังหลังใช่ค่ะหลัก10ชิ้นสู่งานวอลต์ดับประเทศก็คืองานเนี้ยเป็นงานที่หนูอยากเข้ามาขายแต่ด้วยคำที่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสเราไม่รู้จักใครเราโทรไปถามใครก็บอกว่ามีแต่ที่ประจำหมดแล้วเหมือนเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่มากๆแฟนก็เลยพามาขับรถวนในองค์พระผมเจดีแล้วก็ไปเจอล็อกที่เขาติดป้ายชื่อติดป้ายขายค่ะประกาศขายล็อกก็เลยโทรไปถามเขาเขาบอกว่าขายล็อกละ85,000 ถ้าเราล็อกเดียวร้านก็ไม่ใหญ่ไม่สะดุดตาก็เลยบอกเขาว่าขอ2ล็อกได้ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยเงินทุนเรามีแค่200,000ถ้าล็อกก็มา106,000แล้วเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปลงทุนอะไรร้านใหญ่ๆได้ก็บอกเขาว่าพี่ขอผ่อนได้ไหมขอแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้เงินก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเข้าเริ่มขายวันแรกเราจะให้เงินส่วนที่เหลือน้องเขาก็โอเคเขาก็ช่วยเหลือเราในเรื่องพื้นที่ค่ะครับปรากฏว่าการตอบรับดีมากๆวันแรกเราขายได้ประมาณ 3-4 หมื่นช่วงนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะปกติขายแค่หลักพันในตลาดนัดครับค่ะและวันนั้นจบที่ยังไงครับครั้งแรกก็คือต้องไปต่อไปที่ขายดีสุดของปังเวอร์ที่ไหนที่ขายดีสุดก็เป็นวันไร่ขิงค่ะช่วงประมาณงานสมโภชไม่ให้งานหลักด้วยเป็นงานรองก็ขายได้ทำยอดสูงสุดได้1,000,000 บาทโอ้แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะได้แค่วันที่เป็นเสาร์อาทิตย์ได้วันเดียวที่สูงสุดขายวันละ1,000,000 บาทใช่ค่ะ1,000,000 บาทจากวันนั้นมาสู่วันนี้วันนี้ภูมิใจกับปังเวอร์ของเราขนาดไหนก็ภูมิใจมากเราไม่คิดว่าวันหนึ่งอาหารเราจะได้มีถึงจุดนี้แต่ก็คิดแค่ว่าเราคงต้องแบบเป็นพนักงานประจำไปตลอดแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้แบบมาจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะคะวันที่จับเงินล้านครั้งแรกรู้สึกไงรู้สึกว่ามันทำได้จริงนะแต่เขาบอกว่าจับเงินแสนเนี่ยว่ายากแล้วการไปถึงเงินล้านเนี่ยยากกว่ายากจริงๆค่ะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นไงสบายแล้วค่ะก็คือไม่ต้องทำงานแล้วลูกเป็นไงบ้างลูกก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมขึ้นปริญญาตรีแล้วค่ะลูกคนแรกแล้วก็มีลูกกับแฟนใหม่อีก2 คนครับวันนี้บทเรียนที่เราได้อยู่วันนี้ถ้าต้องบอกคนอื่นจะบอกว่าอะไรครับก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่อย่าท้อค่ะทุกวันมันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องทิ้งไม่ได้เสียใจเยอะเสียใจได้เสียใจแค่วันนี้พอแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ครับแล้วเราก็ต้องขอมอบสิ่งที่เป็นนักสู้อย่างคุณแอมนะครับนี่คือ Street Food Soft Power Award 2024นะครับเพื่อที่บอกว่านี่คือ Street Food Soft Power และจิตใจนักสู้ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นไงบ้างครับดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะมาอยู่ในรายการของพี่ก้องด้วยซ้ำตั้งใจสู้อย่างเดียวค่ะอย่าหยุดทำอย่าท้อได้แต่อย่าถอยค่ะเราทุกคนเนี่ยลุกขึ้นเดินใหม่ได้ทุกวัน